สวัสดีครับเพื่อนๆในวันพรุ่งนี้ครับผมก็จะมีอีเวนต์ใหม่มาอัปเดต 10.4 แล้ววันนี้ครับผมคลิปนี้เลยเรามาคุยกันว่าหุ่นตัวไหนอาวุธที่ไหนได้บัฟแล้วก็อันไหนได้เนิร์ฟครับผมเป็นตัวเลขจริงๆที่เขาประกาศออกมาในเว็บไซต์ Wall Robot แล้วเราไปดูกันดีกว่าและแน่นอนว่าหุ่นตัวแรกที่โดนเนิร์ฟนั่นก็คือเจ้าแรปเตอร์ทุกๆคนคงจะดีใจกันแต่ว่าสปีดของมันครับผมเพิ่มขึ้นมาให้มันนิดนึงจาก45เป็น47ครับผมแต่ว่าดาเมจจากอาวุธในตัวเนี่ยที่ยิงออกมารอบๆ360องศาเนี่ยครับผมจะลดลงมาจาก 2,480 เหลือแค่ 2,000 เท่านั้นเองครับผมและแรงกระทืบจาก 45,000 ก็จะเหลือแค่ 30,000 แต่ก็ยังแรงอยู่นะเอาจริงๆแหมและดาเมจสะท้อนครับผมรีเฟกเตอร์เนี่ยมันก็จะเบาลงเรายิงเจ้าแรปเตอร์เข้ามากขึ้นเข้าเนื้อเราน้อยลงนั่นเองครับผมและตัวต่อไปนั้นก็ตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปก็สามารถสนับสนุนช่อง Demon Bowler ได้ง่ายๆด้วยนะเพียงเพื่อนๆเข้าไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ใน description คำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ DMBL ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้รับของที่ต้องการพร้อมยังเป็นการสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันด้วยเลยครับผมขอบคุณครับคือเฉินโลอันนี้เจ็บเลยเจ็บเลยเฉินโลปวดมากๆครับผมโดนแล้วเวลาการวาร์ปครับผมเพิ่มจากเวลาเราวาร์ปไปใช่ไหม3วินาทีถึงจะวาร์ปครั้งต่อไปได้ตอนนี้จะเพิ่มขึ้นมาเป็น5วินาทีซึ่งก็นานอยู่และที่เจ็บยิ่งกว่านั้นครับผมคือโล่เวลาวาร์ปเนี่ยจาก 50,000 จะเหลือแค่ 40,000 และจากเดิมครับผมโล่เนี่ยที่เป็นติดตัวเลยแบบเป็นฮาคิเกาะใช่ไหมตอนนี้จะเป็นแบบโดเหมือนเอลิบัสแล้วสามารถมุดได้ยิงได้แล้วคือโล่ก็ห่างตัวออกไปสามารถมุดได้และวาร์ปได้ช้าลงเฮ้ยอันนี้โคตรเจ็บใครใช้อยู่ก็ เจ็บตัวและอันนี้ก็โดนคูดีครับผมแน่นอนจะพลาดได้ยังไงล่ะคูดาวจาก8วินาทีเป็น14อันนี้คือเล่นซะหนักเลยว่ะเฮ้ยและที่หนักกว่านั้นก็คือป้อมปืนครับผมจาก600เมตรเหลือ350เมตรอันนี้คือจากฮานานี่เหลือแค่นี้แล้วดาเมจจากป้อมปืนครับผมก็จะลดลงมา 30% แต่ว่าป้อมปืนครับผมจะล็อกขาเร็วขึ้น 15% ซึ่งตอนนี้ผมว่าป้อมปืนของมันก็ล็อกขาเร็วอยู่แล้วนะเร็วมากๆอ่ะโอ้ยแต่ว่าเจ้าคูลีครับผมเวลาโยนป้อมปืนไปเนี่ยจากเดิมจะวิ่งเร็วขึ้นจากเดิน 70% ตอนนี้จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 90% ก็คือความเร็วจะเพิ่มขึ้นเกือบ1เท่าตัวเลยครับผมว้าวแต่อันนี้ก็ชดเชยป้อมปืนที่มันลดลงมาเยอะได้นะแล้วก็คูดาว14วิอ่ะว้าวและเฮ้ยพาสไฟเดอร์รอด ไม่โดนครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังยิงแรงเหมือนเดิมเย่รอดไปแต่โอโชโคจิน้อยของเรานี่จะสิเวลาใช้สกิลครับผมเวลาการดาเมจเนี่ยจะสั้นลงจาก6วินาทีเหลือ4วินาทีเท่านั้นเองและแรงกระแทกจากสกิลดีดเพื่อนดีดศัตรูกระเด็นออกไปเนี่ยจะลดลงไป 25% ครับผมและสปีดที่เพิ่มขึ้นมาตอนวิ่งจะหายไป 33% อันนี้ก็สมควรนะตอนนี้ยังกระดีดสุดแมปอยู่เลยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่กระดีดดิดีดเรากระเด็นสุดแมปอยู่เลยแหมโดนซะบ้างโดนอีกรอบและเดกอนครับผมเลือดน้อยลงจาก 2,200 เหลือแค่ 176,000 เท่านั้นเองแล้วเวลาใช้สกิลครับผมชาร์จโล่ใช่ไหมวิ่งเร็วขึ้นจาก10วินาทีจะเหลือแค่8วินาทีครับผมและเพิ่มเวลาคูลดาวน์สกิลด้วยจาก10วินาทีเป็น12วินาทีแต่ว่าเขาเพิ่มสปีดขึ้นมาตอนใช้สกิลครับผมให้ตั้ง 5% จาก30เป็น35ครับผมและการชาร์จโล่ตอนใช้สกิลครับผมจาก 9,800 เป็น 1,800 อันนี้เพิ่มขึ้นมาให้อีกนิดนึงแล้วหุ่นตัวต่อไปครับผมนี่เลยคลิสิตครับโดนเนิร์ฟเลยเวลายิงเสร็จแล้วจะรอ5วินาทีเพื่อที่จะกลับมาหายตัวใช่ไหมตอนนี้ต้องรอ7วินาทีครับและลิงครับผมลดสปีดตอนเดินตอนที่ไม่ใช้สกิลเนี่ยจาก70ลด62ครับแต่เอาจริงนะเจ้าลิงเนี่ยผมว่ามันก็เร็วแหละ62นี่ก็ไม่ได้ช้านะเอาจริงๆนะแล้วคู่ดาวสกิลครับผมเพิ่มขึ้นมาอีกจาก9เป็น11ครับผมว้าวแต่ว่าสปีดตอนเพิ่มแต่ว่าสปีดเพิ่มขึ้นตอนใช้สกิลครับผมจาก 100% เป็น 140% ซึ่งสปีดพื้นฐานมันลดไงมันก็เร็วเท่าเดิม และอินควิสเตอร์ครับผมเจ้ากบแดงของเราสกิล18วิเหลือ17วิอันนี้มันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงขอเป็น15ก็ไม่ได้แหมแล้วตัวต่อไปครับผมเจเกอร์ครับตอนหมดปกติ2ปืนเนี่ยความเร็วจาก 175% จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 200% ครับผมและดาเมจจากอาวุธในตัวมันมีปืนงอกขึ้นมาตรงกลางแอบดาเมจของปืนอันนั้นน่ะ
จาก 38,000 ครับผมเป็น 45,000 เลยนะและดาเมจของมันก็จะเพิ่มขึ้นตามเลเวลครับผมจากมาร์ค1มาร์ค2มาร์ค3เพิ่มขึ้นตามนี้เลย 110% 115% แล้วก็ 120% ที่มาร์ค3ครับผมและเทพเจ้านรกของเราเฮดิสครับผมเลือดจาก 203,000 เพิ่มขึ้นมาเป็น 205,000 เพิ่มขึ้นมาปิดนึงและลิสครับเพิ่มสปีดให้เราจาก58เป็น60ครับผมก็ถือว่าก็ได้แหละหุ่นเก่าๆก็เพิ่มนิดเพิ่มหน่อยเนาะและในติงเกลครับผมลดคูลดาวน์สกิลจาก18วินาทีเหลือ15วินาทีและเพิ่มสปีดตอนบินครับผมเพิ่มขึ้นเป็นระดับมาร์ค1มาร์ค2มาร์ค3ที่ 116% 120% และสูงสุดที่ 150% ที่มาร์ค3ครับผมส่วนเจ้าเรเวแนนต์ก็ได้บัฟเช่นเดียวกันครับลดการเกิดแถบเทาจาก90เป็น 99% ก็อย่างว่าเมื่อคราวก่อนไม่เพิ่มให้มันเป็น100ไปเลยล่ะแม่และยังมีอาวุธครับผมนี่เลยปืนแม่เหล็กทั้ง3ขนาดแล้วครับผมเพิ่มเวลารีโหลดจาก12วินาทีเป็น16วินาทีเฮ้ยอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะนานนะแต่ว่าอารามิดครับผมปืนขนาดเล็กเนี่ยดาเมจก็จะลดลงจาก 1,700 เหลือได้แค่ 1,500 ครับผมและชิโอเน่ลาโมนาโจตันครับผมก็เพิ่มความห่างจากการยิงต่อนัดเนี่ยจาก 0.6 ต่อนัดเป็น 0.8 ต่อนัดครับผมก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็พอได้อยู่นะและเฮอริเคนครับอันนี้โดนจริงๆว่ะจาก 3,800 ครับผมดาเมจเหลือแค่ 3,300 ต่อนัดเท่านั้นเองและนี่ดิหลุดซับดูเออครับผมไม่ลดและดามงดาเมจมันดาเมจเท่าเดิมที่ 4,150 ครับผมแต่ว่าอันต่อไปไม่รอดนะยิงห่างขึ้นครับผมจาก 0.1 ต่อนัดเป็น 0.2 ต่อนัดครับผมและระยะก็หดลงมาเท่ารุ่นพี่เอ๊ะไม่ใช่สิเท่าตัวกลางกับตัวเล็กของมันคือระยะ500เมตรครับผมแต่ดีแล้วที่ดาเมจมันไม่ลดลงอะเนาะถ้าลดลงด้วยยิงห่างขึ้นด้วยระยะสั้นด้วยมันก็จะหนักไปและนี่ครับผมหุยปืนไฟฟ้าครับรีโหลดนานขึ้นจาก6วินาทีเป็น10วิคืออันเนี้ยหนักมาก10วินาทีโหลดนานมากอาวุธระยะ100เมตรรีโหลด10วินาทีอ่ะโอ้โหแล้วการยิงต่อประจุครับผมจะห่างขึ้นจาก 0.3 ต่อประจุเป็น 0.6 ครับผมและปืนชีฟแฟงขนาดเล็กโดนลดดาเมจลงมาจาก 3,360 เป็น 3,000 ครับและรอบนี้รอบจริงปืนกลางก็ลดด้วยไลมิ่งครับผมปืนขนาดกลางครับดาเมจลดลงมาจาก 4,200 เป็น 4,000 ครับผมอันนี้คือเพิ่มขึ้นมาเมื่อเทสคราวก่อนยังไม่ลดเลยคราวนี้ลดซะแล้วนะตามๆกันไปมันแรงจริงและปืนต่อไปครับผมอัลติเมทช็อคเทรนไงที่ใครๆก็ต้องการดาเมจของมันครับผมจะลดลงมาต่อ1ชาร์จนะ 13,000 จะเหลือแค่ 11,000 เท่านั้นเองครับผมและรีโหลดต่อวินาทีเนี่ยจากเดิมน่ะได้2ประจุต่อ1วิตอนนี้จะเหลือ1ประจุต่อ1วิเท่านั้นเองครับผมและเวลาเรายิงจุ่มไปแล้วรอ2วินาทีมันก็จะเริ่มการรีชาร์จครับผมแต่ตอนนี้ต้องรอ3วินาทีมันถึงจะเริ่มการรีชาร์จใหม่และแมกเนต้าครับก็โดนจนได้ลดดาเมจจาก 3,025 เป็น 2,400 แต่ว่าล็อกขาเร็วขึ้น 19%ก็เน้นล็อกขาแหละเน้นซัพพอร์ตแต่ไม่ต้องแบบเน้นดาเมจเฮ้ยแต่ดาเมจมันก็ลดมานิดเดียวและนี่เลยปืนเขียวครับผมไบรท์ฮัสซาดีเครครับระยะห่างการยิงต่อชุดจะเพิ่มขึ้นจาก 0.8 เป็น 1.5 ครับผมก็อย่างจากเดิมแบบปึ้มๆๆปึ้มๆๆใช่ไหมเพิ่มเป็นปึ้มๆๆเว้นหน่อยแล้วก็ปึ้มๆๆออกต่อไปซึ่งเมื่อเทสเซเวอร์เขาก่อนเมื่อคลิปก่อนครับผมบอกว่าดีเครได้ดาเมจ 11% ตอนนี้ไม่ได้แล้วฮัสซาดได้อย่างเดียวครับผมบวกดาเมจ 10% ให้ฮัสซาดส่วนดีเครกับไบท์ไม่ได้อะไรเลยโดนเนิร์ฟล้วนๆเฮ้ยโอ้ปืนลูกรักแม่และอวาเลนเชอร์ครับผมแมกกาซีนจะใหญ่ขึ้นจากจุเต็มเนี่ย16นัดตอนนี้จะเพิ่มขึ้นมาเป็น24นัดครับผมสปาร์คครับจาก85ประจุเพิ่มขึ้นมาเป็น100ฟลักครับผมประจุเพิ่มขึ้นมาจาก30เป็น33และการรีโหลดต่อประจุก็จะเร็วขึ้นจาก 1.1 ต่อประจุเป็น1วินาทีต่อประจุครับนะอันนี้ก็พอได้มั้งและปืนสนิมครับผมก็รีโหลดเร็วขึ้น6วินาทีเหลือแค่5วินาทีก็แทบไม่ช่วยอะไรปืนเลเซอร์น้ำแข็งครับผมทั้ง3ขนาดเลยนะรีโหลดประจุเร็วขึ้นเช่นเดียวกันครับผมจาก3วินาทีต่อประจุเหลือ 2.5 วินาทีและไอ้นี่สิจรวดน้ำแข็งเก่าๆเก่าเลยนะโอ้โหรามไครโอกาเซียครับผมจะรีโหลดเร็วขึ้นจาก 0.5 วินาทีเหลือ 0.3 วินาทีและอันนี้เพิ่มขึ้นมายิงไกลขึ้นจาก300เมตรเป็น350เมตรว้าวคืออ่ะได้สักทีคือยิง350สักทีแหมรีโหลดก็ช้ายิงก็ใกล้ต
ตอนนี้แหละเพลินเพลินแล้วต้องเอาลองกลับมาเล่นแต่ว่าเฮ้ยเบดเวียรอดว่ะเบดเวียไม่โดนอะไรเลยครับผมว่าแต่ตอนแรกแหมลดเวลากลางโล่ลดค่าฮิลเลือดลดนู่นลดนี่ตอนนี้ไม่มีอะไรรอดตัวไปนะเบดเวียแต่ที่ไม่รอดอะ I failเลือดน้อยลงครับผมจาก 650,000 นะเหลือแค่ 600,000 แล้วเวลาตอนบินครับผมก็สั้นลงจาก8วินาทีเหลือแค่6วินาทีเท่านั้นก็สมควรที่จะเป็นแบบนี้แหละและเลือดทิปที่มันเด้งขึ้นมาตอนที่บินครับผมจาก 450,000 เหลือแค่ 225,000 เท่านั้นเองและดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาจากปืน2ข้างที่มันงอกขึ้นมาตอนบินเนี่ยจากเดิมจะยิงแรงขึ้นจากปกติ 45% ครับผมตอนนี้จะเหลือแค่ 25% เท่านั้นเองแล้วเวลาครูดาวสกิลได้ครับผมจะลดลงให้เขาแดดได้เร็วขึ้นนิดนึงจาก7วินาทีเหลือ6วินาทีครับผมมันก็ได้มั้งแต่โดนหนักนะเนี่ยไอ้เลือดทิปตอนบินเนี่ยตัวแสบครับผมลดไปครึ่งนึงสะใจและลูชาดอร์ครับผมอย่าเพิ่งเสียอารมณ์ก่อนละกันความทนทานของโลหน้าครับผมก็จะเท่าโลหลังครับผมจาก 350,000 เหลือแค่ 270,000 ครับโลหน้าก็จะบางลงเวลาหันหน้าไปยิงใครก็ต้องระวังมากขึ้นนะและการฮิลเลือดจากโลครับผมจาก 120,000 ต่อแผ่นเนี่ยตอนนี้จะเหลือแค่ 60,000 เท่านั้นเองซึ่งถ้าเกิดทั้งตัวเลยเราเหลืออยู่2แผ่นกดฮิลเลือดปุ๊บก็จะเด้งขึ้นมา 120,000 ครับผมและลูชาดอร์ก็โดนเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต้มด้านฐานลดลงครับผมจาก170แต้มเหลือ120แต้มเท่านั้นเองก็ทำใจนะคูณมันเก่าแล้วนะแล้วลดเวลาการใช้สกิลครับผมอันนี้เจ็บปวดมากๆอัลติเมทดีเฟนส์ครับผมจากเวลายืนนิ่งๆคนยิงไม่เคยเข้า8วินาทีตอนนี้จะเหลือแค่5วินาทีเฮ้ยอันนี้เจ็บปวดครับผมไอ้สกิลเนี้ยคือสกิลการเอาตัวรอดของเจ้าลูชาดอร์เลยนะแต่หมอฮาร์ปสดานลูกรักของผมก็ได้บัฟไงเพิ่มสปีดขึ้นมาจาก47เป็น50ครับและเพิ่มค่าต้านทานให้จาก110เป็น150ก็ขโมยมาจากลูชาดอร์เมื่อกี้ เพิ่มดาเมจโบนัสโจมตีครับผม 20% เวลามันเข้าหมดโกลเด้นฮอร์นนะก็เด้งเขาขึ้นมาและปืนเราจะยิงแรงขึ้นอันนั้นนะครับผมปืนเราจะยิงแรงขึ้นอีก 20% เมื่อใช้โหมดนั้นครับผมและเพิ่มดาเมจโจมตีให้เพื่อนๆจาก 15% เป็น 20% พอใช้โหมดโกลเด้นฮอร์นครับผมมันก็จะมีวงรอบๆพื้นที่อยู่ในวงนั้นก็จะยิงแรงขึ้น 20% แล้วครับและเพิ่มดาเมจอาวุธในตัวทั้ง2แบบเลยคือทั้งแบบยิงจิ้วๆตลอดเวลาตอนใช้โหมดโกลเด้นฮอร์นใช่ไหมและอีกสกิลนึงที่ยิงแบบปุ้งเป็นจรวดลงไปลดดาเมจ1นัดนั่นแหละครับผมแรงขึ้น 20% ทั้ง2อย่างเลยแล้วก็ยังมีโนเดนด้วยครับผมเวลาคูลดาวน์จาก18วินาทีเหลือ15วินาทีคูลดาวน์สกิลมันก็แบบจุ่ม EMP แค่นั้นเองแล้วก็ชารองกาครับผมเพิ่มความช้าของสกิลตัวแดงของมันเนี่ยจาก 30% เป็น 45% ครับผมและอาวุธของไททันครับผมปืนก็ไม่รอดปืนไฟทั้ง2ขนาดครับผมจะเพิ่มเวลาคูลดาวน์เมื่อเรากดค้างใช่ไหมจนปืนมันร้อนสุดแล้วมันจะแดงวาบมาตรงปุ่มที่เรากดจาก2วินาทีจะเริ่มคูลดาวน์ตอนนี้ต้องรอเป็น5วินาทีครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเวลาเล่นปืนไฟอย่ากดค้างจนมันร้อนสุดพอใกล้ๆสุดแล้วเราปล่อยมือแต่จริงๆตอนเล่นใครมันจะมัวดูไอ้ปุ่มกดอยู่วะคือเขาก็ต้องดูศัตรูใช่ไหมล่ะและดาเมจก็ถูกลดลงมาครับผมจาก 5,000 เหลือ 4,000 สำหรับอินเฟอร์โนไฟใหญ่ครับผมและไพโรปืนขนาดเล็กดาเมจลดลงมาจาก 3,000 เหลือ 2,700 ครับผมและนี่ดิทูมูทัสกับดิสคอร์เดียครับผมกระสุนจะยิงห่างกันมากขึ้นจะไม่รัวแล้วจาก 0.13 ครับผมเป็น 0.2 ก็จะยิงห่างกันตามซามูต้าทำตามปืนโค้งของหุ่นเล็กไปครับผมและไม่มีอัตราการเร่ง 30% แล้วเมื่อแบบเรากดค้างปุ๊บไฟปากกระบอกก็จะติดขึ้นมาไอตอนนั้นเราจะยิงรัวขึ้นครับผมตอนนี้ไม่มีแล้วยิงเท่าเดิมตลอดทั้งชุดและปืนที่ได้บัฟก็มีเช่นเดียวกันครับผมนี่เลยบาซิลิกกับเครสครับผมกระสุนมากขึ้นครับผมจาก80เป็น100และดัสเลอร์แลนเทิร์นครับกระสุนก็มากขึ้นเช่นเดียวกันครับผมจาก90เป็น100อันนี้ก็ประมาณว่ายิงหมดพร้อมกันหรือเปล่าและนี่ครับผมการกระทัวกับแพนากัวองศาจะเพิ่มขึ้นจาก27องศาเป็น30องศาก็คว้างขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะเล่นหมดบางมุมดีมากอันนี้เพื่อนๆต้องลองจริงๆนะและโดรนพัสคานครับผมโอ้โหพัสคานอันนี้มีบวกเนื้อเพิ่ม คือลดจำนวนการฮิลจาก3ครั้งใช่ไหมครั้งแรกจะฮิลที่ 30% 50% และ 70% ครับผมแต่ว่าจะเหลือแค่
เราเสียเลือด 30% กับเสียเลือด 60% 2ครั้งเท่านั้นเองและการฮีลเลือดจากครั้งละ 21% ก็จะเหลือแค่ครั้งละ 13% ครับผมและการฮีลแถบเท้าครั้งละ 13% ก็จะเหลือแค่ 7% เท่านั้นเองแต่นี่เพิ่มขึ้นมา คือปกติเวลาเจ้าพัสคานฮีลได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มดาเมจให้เรา 7% ใช่ไหมต่อชั้นตอนนี้จะลดเหลือแค่ 4% ต่อชั้นเท่านั้นเองครับผมซ้อนกันได้5ชั้นเพราะฉะนั้นดาเมจสูงสุดที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจาก 35% ก็จะเหลือแค่ 20% เท่านั้นเองก็พอได้คืออันนี้ผมชอบมากเลยเวลาต้องการให้หุ่นตัวไหนมันยิงแรงๆใช่ไหมเนี่ยแต่ก็พอได้แหละโดนก็ยังโดนและโดนที่โดนเนิร์ฟครับผมก็จะมีนี่เลยครับผมคริสเทลครับเดนมาร์กจาก 15% เหลือแค่ 10% ครับและสกิลคิวสปีดของมันเวลาคิวแล้วจะวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยจะทำงานเป็นครั้งๆไปครับผมคิว1ครั้งก็จะทำงานแค่15วินาทีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันจะทำงานซ้อนกันไปเรื่อยๆเราก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆครับผมตอนนี้ไม่ได้แล้วนะและนี่เลยครับผมบาร์เรลโดนตัวนี้จะทำงานเร็วขึ้นครับผมจากเหลือเลือด 20% กลายเป็นเหลือเลือด 30% โดนถึงทำงานครับผมโดนชายลัสแตนทำงานจาก5วินาทีเหลือแค่3วินาทีเท่านั้นเองเฮ้ยแล้วการเพิ่มความเร็วให้เราเมื่อเราเลือดต่ำกว่า 35% แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับผมโอ้ซึ่งตอนแรกอ่ะพอเราเลือดลดลงมาแล้วฮิวขึ้นไปแล้วลดลงมาอีกก็ใช้ได้อีกตอนนี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเลยครับผมและไอออนฮาร์ดครับคูลดาวเวลาโดสกิลอย่างโดสกิลของไซเลนทาปี้อย่างเงี้ยก็จะไม่เป็นอะไรครับผมจะลดคูลดาวลงมาจาก20วินาทีเหลือแค่10วินาทีและสุดท้ายก็คือนักบินเลยไม่รอดดร.ออโต้ไม่รอดอยู่ดีครับผมสกิลของดร.ออโต้ครับผมที่ทำให้อาวุธพลังงานอาวุธพลาสมาเนี่ยพวกทารานดีเครย์ไบฮัสซานแมกนัมสเปียร์ยิงรัวขึ้น 35% ตอนนี้จะเหลือแค่ 25% ครับผมและน้องโซอี้ของเราครับคือลดเวลาคูลดาวน์ของเจ้าคูรีเนี่ยจาก 25% เป็นเหลือแค่ 15% ครับซึ่งคูลดาวน์ของไอ้คูรีเนี่ยนานมากนานมากๆ คือแล้วสกิลของโซอี้ก็ลดลงไปอีกเพราะฉะนั้นคูรีนี่อาจจะเห็นน้อยลงในสนามครับผมแล้วยิงซับดูด้วยนะว้าวนั่นแหละครับเพื่อนๆทั้งหมดของในอัปเดต 10.4 อัปเดตอีเวนต์ใหม่ที่จะมาในวันพรุ่งนี้ครับผมเพื่อนๆคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างล่ะคือบางอย่างก็รอดเว้ยเฮ้ยบางอย่างโดนเพิ่มขึ้นนั่นนะเพื่อนๆพอใจหรือเปล่าพอไหมอะไรที่คิดว่าเฮ้ยโอเคแล้วอะไรที่คิดว่าเฮ้ยมันหนักไปหรือว่าอะไรเฮ้ยไม่น่าโดนเลยก็มาคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอลเลย